ไงวะได้งานแล้วเหรออืมก็ได้แล้วแต่คงไม่พอกินอ่ะขอให้กูบทความละ 2,000 เดือนนึงเขารับกูบทความเดียวเองเชี่ยเขาคิดว่างานเขียนทำกันง่ายๆไม่ต้องลงทุนหรอวะโคตรดูถูกกันเลยอ่ะแล้วนี่มึงต้องใช้เงินเดือนนึงเท่าไหร่เนี่ยมึงเคยคิดยังมาแล้วกูคิดเลยสมมุติกูกินข้าววันละ200ใช่มั้ยคูณ30ค่าน้ำมัน 1,000 ค่าเน็ต500ค่าซื้อของนู่นนี่500ใช่มั้ยค่าหนังสือค่าเทอมอีก 30,000 เหี้ยเดือนนึงเกือบ 20,000 แล้วนะไหนจะค่าน้ำค่าไฟที่กูบอกพี่ลิมว่ากูจะช่วยเขาออกอีกไหนจะค่าพาเขาไปซื้อของดีๆกินอีกเดือนนึงมันต้องมี 3-40,000 อ่ะโหงั้นมึงก็ลืมเรื่องงานเขียนกับสอนพิเศษมึงไปได้เลยถ้าสมองมึงจะราคาถูกขนาดเนี้ยนะมาขายหลอกกูดีกว่าแค่เงินเดือนก็ 20,000 แล้วนะเว้ยทิปอีกคืนนึงไม่ต่ำกว่า 2-3,000 เดือนนึงทำงานแค่20วันรวมกันก็ 7-80,000 แล้วนะเว้ยกูขอเก็บไว้เป็นทางเลือกสุดท้ายแล้วกันเออเอเนมึงทำแล้วมึงมีความสุขจริงหรอวะงานเนี้ยบางทีก็มีแต่ส่วนมากไม่มีวะแล้วแต่ลูกค้าที่เจอแต่ทุกงานก็เป็นแบบนี้หมดแหละมึงแต่เงินมันทำให้กูโอเคขึ้นนะกูว่ากูอยากทำแล้ววะเชดเอาเว้ยเตรียมร่างกายของมึงให้พร้อมได้เลยสาวๆติดมึงตึมแน่ท้าไปอาบน้ำเดี๋ยวกูพามึงไปคืนนี้เลยฮึไปเลยเหรอไปเลยดิเดี๋ยวมีเวลาคิดนานมึงก็เปลี่ยนใจอ่ะไปอาบน้ำเหรอวะเออเฮ้ยมึงจำที่กูสอนได้ใช่ปะหลอกเขาไว้แล้วโลกก็ใจดีกับมึงเองเออปะเดี๋ยวกูพามึงไปเปิดโต๊ะสวยๆก่อนมึงจะได้ไม่ฝืนมากแก๊งเนี้ยเขาเป็นเด็กเสียสวยรวยสปอร์ตเขาให้ทำอะไรมึงก็ทำเดี๋ยวเงินมาเองไปไม่เอาพี่อยากรอเจออยากเอวว่างเลยสวัสดีครับพี่ผมพาเพื่อนมาเปิดซิงครับพี่ๆเป็นโต๊ะแรกของมันเลยนะจริงจริงเปล่าพิสูจน์ยังไงดีเนี่ยมีเช็คของแล้วตอนปุ่มเสียวถึงก็สะดุ้งเลยใจดีกับเพื่อนผมหน่อยนะครับพี่แซนดี้ฝากด้วยนะครับได้ไปให้สุดมึงผู้ชายจะมาแซนด้วยนี่เราชื่ออะไรล่ะคะชื่อแท่งครับสิ่งวันนี้ฟาดปีเลยเพื่อนแบงค์ดูสิว่าแท่งจะขนาดไหนทั้งมาไปยาวน้องแท่งชงเหล้าเค็มๆให้พี่แก้วนึงสิใช้แท่งของน้องคนนะคะไม่ได้ครับอ้าวแก้วมันเล็กไปอุ๊ย